ครับขอบคุณกั๊กเนี่ยครับที่ได้ตัวแทนติดตามการทำงานของทางผู้บริการทีมกับซึ่งจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้เรียนกับพี่น้องไว้ว่าเช้าวันนี้นะครับทางผู้บริการทีมเนี่ยได้มีการนัดหมายประชุมนะครับเพื่อที่จะได้มีการพิจารณาคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องกรณีคำร้องของคุณเรืองไกรธนะนะครับแล้วก็คุณวิรัชยาสิรินะครับซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งครับต่างๆนะครับมีทั้งในเรื่องของการที่การดำเนินการต่างๆของกกต.นะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาข้อกฎหมายที่อาจจะมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมขอเริ่มเรื่องจากคำร้องแรกนะครับของคุณเรืองไกรก่อนนะครับที่ได้มีคำร้องที่มาในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็บอกว่าใน3 4 5ประเด็นเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องกรณีที่จำนวนบัตรที่ไม่ตรงกันและการแถลงข่าวของกกต.นะครับที่มีบัตรที่จำนวนที่ห่างกันอยู่ประมาณ9ใบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแถลงข้อมูลซึ่งมีความไม่สับสนไม่สอดคล้องกันนะครับซึ่งทางนี้ก็เราก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็เห็นว่าทางผู้จัดการทีมก็เห็นว่ากรณีกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแถลงความเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นทางการนะครับมันยังไม่ให้ข้อมูลที่อย่างเป็นทางการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีประเด็นว่ากกต.เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการกระทำที่ไม่ชอบกับประการใดนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็เป็นการเป็นการส่วนกรณีเรื่องการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งกกต.เองนะครับทางคุณเรืองไกรก็บอกว่ามันจะมีปัญหาที่การหนึ่งงานของกกต.อะไรทุกบาทอย่างไรนะครับกกต.ก็แก้ปัญหาโดยการที่ว่าส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทางศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ไม่รับคำร้องนะครับโดยเห็นว่าคำร้องดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องของกรณีประเด็นปัญหาความชอบธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ให้ส่งผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะได้กราบเรียนให้ทราบนะครับว่าผลการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ร้องเรียนว่าไม่นำบัตรเลือกตั้งของที่ประชาชนที่ลงคะแนนที่นิวซีแลนด์มานับเนี่ยนะครับก็ทางอันนี้ก็มีคำวินิจฉัยโดยเด็ดขาดของกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามและอำนาจตามรัฐธรรมนูญครับว่าไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เนี่ยมานับคะแนนเพราะว่าได้มีการนับคะแนนและมีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นอยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนว่าไม่ทราบผลนะครับไม่มีการแถลงไม่มีการปิดประกาศต่างๆพวกนี้ก็ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับทางกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้แจงว่าโดยทางปฏิบัติเนี่ยที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีการปิดประกาศหลักฐานในการดำเนินการต่างๆเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปขอดูหรือว่าไปติดตามได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีการปิดบังแต่ประการใดนะครับอันนั้นก็เป็นในเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับที่เราได้รับข้อมูลมาจากทางกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่ได้มีการพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่ากรณีที่นำราษฎรนะครับที่เป็นชาวต่างด้าวเนี่ยมารวมอยู่ในทะเบียนราษฎรด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับมีความไม่ชอบมาปรากฏอันนี้ก็ได้มีการดำเนินการนะครับในเรื่องของเราก็ดูว่าในการประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งของกกต.เนี่ยมีทำอย่างไรนะครับคือในเรื่องของเรื่องนี้ในมาตรา86นะครับก็ได้ระบุไว้ว่าการจะประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งหมดทั่วประเทศนะครับที่อยู่ในตอนสิ้นปีของก่อนที่จะมีอันที่86เล็บหนึ่งนะครับของรัฐมนูลนะครับก็มาประกาศนะครับซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยจะมีวันที่มีไปแล้วนะครับวันที่24มีนาคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นประกาศปี61นะครับซึ่งจากการทำงานของพวกเราได้ไปลองดูในข้อมูลต่างๆนั้นก็พบว่าได้มีการประกาศในลิขิตญาณุเบกษานะครับในเรื่องของจำนวนประชากรต่างๆพวกนี้เมื่อวันที่19กันยายน2561นะครับแต่ข้อมูลที่เป็นการประกาศในลิขิตญาณุเบกษาเมื่อวันที่19กันยายน2561เนี่ยเป็นข้อมูลณวันสิ้นปีของ2560นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อการประกาศเขียนนี่ก็ดูเฉพาะว่าจำนวนราษฎรในพื้นที่นั้นมีเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นไปได้ที่ว่ามีทั้งที่เป็นคนไทยและไม่เป็นคนไทยแต่การที่จะเอาจำนวนราษฎรทั้งหมดมาก็เพียงแต่เพื่อว่าจะรู้ว่าพื้นที่นั้นมีขนาดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรควรจะต้องมีส.ส.กี่คนนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลตรงนั้นแล้วการดำเนินการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ทีนี้ มาถึงอีกคำร้องหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้มีการร้องเรียนมานะครับก็คือในกรณีโดยเฉพาะอีกยิ่งกรณีของคุณเรืองไกรได้ร้องเรียนว่ามาตรา91วรรค3นะครับกับขัดกันกับมาตรา91วรรค4ในขณะเดียวกันนี้มาตรา91วรรค4ก็มีปัญหาขัดกันกับมาตรา83วงเล็บ2นะครับของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้เป็นการร้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญขัดกันเองนะครับก็ในเรื่องพวกนี้เนี่ยโดยหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ดูเฉพาะประเด็นปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญในลักษณะของการที่ว่าพระราชบัญญัติหรือว่าพระราชกิจการจากที่ออกโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญเราไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยในเรื่องของปัญหาการขัดกันเองของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะเรื่องประเด็นนี้เราก็จะไม่รับวินิจฉัยนะครับในเรื่องตรงนี้เราถือว่าอยู่นอกหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มาถึงประเด็นที่เป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามกันอยู่ในเรื่องพวกนี้ก็คือในเรื่องของกรณีที่มาตรา128ของพ.ร.บ.เรื่องตั้งส.ส.เนี่ยมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรา91หรือไม่อย่างไรนะครับที่ประชุมเพื่อการบดินเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับโดยฝ่ายกฎหมายต่างก็พยายามหาข้อมูลแบบนี้ก็พบว่าในมาตรา128เนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น8อนุมาตรานะครับในขณะที่มาตรา91เนี่ยมีอยู่เพียงแค่5อนุมาตราฉะนั้นก็จะมีมาตราที่อนุมาตราที่เพิ่มขึ้นมาอยู่อีก3อนุมาตรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุมาตราที่4 6และ7เนี่ยเป็นการขยายข้อความอะไรต่างๆซึ่งนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญมาตรา91ระบุไว้อย่างเช่นกรณีที่ใช้คำว่าส.ส.พึงมีเบื้องต้นนะครับแล้วก็การคำนวณอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเห็นว่าซึ่งที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเอกฉันท์เนี่ยนะครับก็เห็นว่าการที่มาตรา128ของพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.เนี่ยมาออกอนุบัญญัติเพิ่มเติมและเพิ่มเติมข้อความต่างๆพวกนี้ทำให้การคำนวณนะครับผลลัพธ์ของจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่ตามเจตนารมณ์ของมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีปัญหาก็เท่ากับว่ามาตรา128เนี่ยมีปัญหาขัดกันกับมาตรา91นะครับก็เลยมีมติว่าเห็นว่ามาตรา198เนี่ยมีปัญหาความชอบรัฐธรรมนูญนะครับก็มีมติให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สำนักงานเนี่ยแยกกับทางผู้ร้องแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นมติที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเช้านี้ครับส่งได้เลยไหมท่านก็ตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีเอกสารประกอบเราก็อยากดูให้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เสร็จภายในวันนี้แต่อย่างช้าก็จะไม่เกินครับ